ขณะที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้าวันนี้ลงพื้นที่นะคะไปดูการแบ,บแริหารจัดการน้ำที่กรมชลประทานอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทนทบุรีกับกำชับในเรื่องของการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนยืนยันบอกนะคะว่ากรุงเทพมหานครน้ําไม่ท่วมอย่างแน่นอนเนื่องจากน้ําน้อยกว่าปี2554พร้อมกับฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูในเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ นางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมด้วยนางนฤมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายชัดชาติทิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายสุริยพลนุษอนงรักษาการอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่กรมชลประทานปากเกรด็ดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อไปติดตามการบริหารจัดการน้ำค่ะนายกรัฐมนตรีได้รับฟังรายงานสถานการณ์น้ำซึ่งก็บพบว่าแม่น้ำปิงวังยมนานเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเนื่องจาก ากได้ระบายน้ําผ่านไปทางแม่น้ําท่าจีนและแม่น้ําเจ้าพระยานอกจากนี้สั่งการให้กรมชลประทานค่ะบริหารจัดการน้ําให้เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน พร้อมประชาสัมพันธ์ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ําให้ทราบข้อมูลการปล่อยน้ําล่วงหน้าก่อนอย่างน้อยหนึ่งวันพร้อมกับมั่นใจบอกว่าจะไม่เกิดน้ําท่วมขังแบบปี2,554อย่างแน่นอนเนื่องจากกรุงเทพมหานครได้เตรียมการพร่องน้ําในพื้นที่เพื่อรองรับสถานการณ์เอาไว้แล้วตอนนั้นเนี่ยตอนปี54เนี่ยเหลือเหลือที่ให้เก็บน้ําแค่พันกว่า แต่ของเราตอนนี้รู้สึกเหลือ6,000กว่าใช่ไหมเหลือ6,000กว่าซึ่งก็ยังห่างจากปี54เยอะมากปริมาณน้ําฝนปีนี้เนี่ยเยอะขึ้นกว่า<ม>กว่าระดับปกตินะคะประมาณ2 2 3เปอร์เซ็นต์แต่ของปี54เนี่ยเยอะกว่าปกติประมาณ25เลยประมาณนั้นนะคะซึ่งซึ่งก็ถ้าถ้ากำลังคนกรุงเทพหรืออะไรกำลังกุ้มใจอยู่ว่าจะน้ำท่วมเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่ไม่ต้องไม่ต้องน่าเป็นห่วงค่ะ ขณะที่ผู้ว่ากทมบอกนะคะว่ากทมจะต้องรับน้ําเหนือน้ําทะเลนุ่นแล้วก็น้ําฝนนะสิ่งที่จะต้องเตรียมรับมือก็คือมี3น้ําด้วยกันแต่เขื่อนเจ้าพระยังสามารถรับน้ําได้อยู่ค่ะส่วนจุดฟันหลอที่เสี่ยงต่อน้ําท่วมได้นํากระสอบทรายมาวางกั้นแล้ว64จุดจาก120จุดรวมถึงการขุดลอกท่อระบายน้ําและคลองต่างๆเพื่อเปิดทางไหลของน้ําให้มีการด่านจัดการน้ําแล้วก็น้ำเนี่ยไหลได้อย่างสะดวกด้วยนะคะ